Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.gasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plusผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกคุณผู้ฟังจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ส่วนการฝากคำถามก็เช่นเดียวกันนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus วันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.gasikornassets.com นะครับช่วงนี้ครับบลจ.กสิกรไทยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด K-Equity Absolute Return ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะครับกองนี้คือกอง K-Art สำหรับกลุ่มลูกค้า Private Bank ชูนวัตกรรมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านทาง Big Data และ Machine Learning เพื่อคัดเลือกหุ้นทั่วทวีปอเมริกามุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกในทุกสภาวะตลาดเปิดเสนอขายครั้งแรก26กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ 550,000 บาทนะครับโดยมีนโยบายเน้นลงทุนผ่านกองทุนหลักก็คือ BSF อเมริกา Diversified Equity Absolute Return Fund นะครับไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมีการใช้โปรแกรมจัดการลงทุนเข้ามาช่วยวิเคราะห์หุ้นทั้งในสหรัฐแคนาดาและลาตินอเมริกาจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับถ้าสนใจกองนี้นะครับกองทุน K-Art ของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets Contact Center 02-673-3888 02-673-3888 นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูตลาดหุ้นไทยแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้นะครับจะแกว่งขนาดไหนจะแกว่งกว้างแกว่งแคบคล้ายๆกับเดือนที่แล้วหรือไม่นะครับรวมทั้งไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ด้วยผมเชิญคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเราผ่านเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยต้องลุ้นกันอยู่หลายช่วงเลยนะครับคุณนัทครับใช่ครับแต่จริงๆต้องถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากเดือนนึงเลยนะครับอาจจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดก็ได้นะครับของเซ็นเด็กสำหรับปีนี้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเวลาจะหลุดหรือไม่หลุดแนวรับสำคัญเนี่ยอันนี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในเดือนต่อไปด้วยใช่ไหมครับคุณนัทอ๋อก็ต้องบอกว่ามีผลส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านักลงทุนส่วนหนึ่งในตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยึดนะฮะในเรื่องของปัจจัยเชิงเทคนิคในการเข้าลงทุนหรือว่าเข้าเก็งกำไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเซ็นเด็กซ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเรามักเห็นว่าตลาดเนี่ยมันจะมีความผันผวนขึ้นมาในระยะสั้นทันทีครับ
ทาง Trinity มองว่าการปรับฐานระหว่างทางอยู่บ้างเนี่ยเป็นการพักเพื่อลงหรือว่าเป็นการพักเพื่อจะไปต่อกันแน่ครับคุณนัทครับถ้ายึดเลเวลนะครับแถวๆปัจจุบันนี้นะครับ 1,670 จุดเนี่ยเราประเมินนะฮะว่าในแง่ของดาวไซด์เนี่ยน่าจะเริ่มเป็นต่อในแง่ของอัพไซด์เพราะว่าเดี๋ยวแล้วก็จะมีพูดนะฮะว่าปัจจัยที่อาจจะเข้ามากระทบกับฟันโฟลมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าหากเรายึดในเรื่องของปัจจัยเชิงพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะฮะล่าสุดเนี่ยผมเองก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยจะออกมาปรับประมาณการขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่โอเคนะฮะว่าการไหลลงเนี่ยอาจจะสิ้นสุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปรับขึ้นนั้นเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ EPS ยังไม่ถูกปรับขึ้นโอกาสที่P หรือว่าตัว price หรือว่าตัวดัชนีจะสูงขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยยังมองว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับก่อนจะถามเรื่องแนวโน้มเดือนตุลานะครับคือณขนาดนี้เนี่ยมีหลายโบรกนะปรับเป้าปีหน้าขึ้นไปกระฉูดเลยนะคุณนัทนะใช่ครับ1,800ต้นก็มี 1,800 กลางๆก็มี 1,900 จุดก็มีด้วยใช่ครับใช่นะเอ๊ะทำไมเขามองดีกันจังเลยผมคาดนะฮะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเฮาส์หลายๆเฮาส์เนี่ยเริ่มมองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลข GDP บ้านเราที่เริ่มมีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางอย่างแบงก์ชาติเนี่ยก็ออกมาปรับเป้า GDP ของเราแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าไอ้ตัวเลข GDP นี้เนี่ยมันสามารถสะท้อนไปยังกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นกันนะครับที่ทางตัวของเป้าดัชนีเนี่ยจะสามารถถูกขยับขึ้นได้นะครับ GDP ก็ปรับขึ้นมาประมาณ 3.8 ปีนี้นะครับใช่ครับนะเอถ้าเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลสนับสนุนสำคัญในการที่จะทำให้หุ้นไทยขึ้นต่อได้ในปีหน้าอย่างมั่นคงนะครับถูกต้องครับแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาถามแล้วกันว่าเอทาง Trinity มองยังไงสำหรับหุ้นไทยนะครับช่วงปลายปีนี้แล้วก็ปลายปีหน้าด้วยนะครับครับผมแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากให้ช่วยฉายภาพรวมแนวโน้มนะครับและเทรนด์ของตลาดหุ้นไทยในเดือนตุลาคมเดือนนี้เทรนด์แนวโน้มหุ้นไทยเดือนตุลาคมจะเดินหน้าต่อได้ไหมจะเป็นยังไงต่อครับคุณนัทครับครับผมก็สำหรับภาพเดือนตุลาคมเองนะฮะเรามองว่ากรอบดัชนีเนี่ยน่าจะแกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบ 1,620 จุดถึง 1,690 จุดเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับระดับปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าดาวไซด์น่าจะเป็นต่ออัพไซด์หน่อยๆนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับแต่เรามองว่าน้ำหนักเองเนี่ยที่จะเข้ามากระทบกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจัยลบเนี่ยอาจจะมีภาษีดีกว่าหน่อยอ๋อเพราะว่าประเมินว่ามีโอกาสที่จะดาวไซด์มากกว่าจะอัพไซด์ใช่ครับนะฮะใช่ครับมองกรอบการเคลื่อนไหวเดือนตุลาไว้กรอบแนวรับด้านล่าง 1,620 จุดในขณะที่กรอบแนวต้านด้านบน 1,690 จุดนะครับใช่ครับประเมินว่าดาวไซด์เป็นต่ออัพไซด์นะครับใช่ครับทีนี้มาชั่งน้ำหนักดูระหว่างปัจจัยลบกับปัจจัยบวกนะครับขอเป็นปัจจัยลบซะก่อนได้ไหมครับคุณนัทครับได้เลยครับก็เมื่อเรามองว่าดาวไซด์เป็นต่อนะครับก็ขอเริ่มที่ปัจจัยลบนะครับปัจจัยแรกที่เรามองว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมองไปยังเรื่องของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐนะครับซึ่งถ้าท่านนักลงทุนได้ติดตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะฮะรายละเอียดเรื่องของแผนภาษีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญในนั้นนะครับมีทั้งเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 20% นะฮะแล้วก็มีการลดภาษีนะครับเงินโอนกลับเข้าสู่ประเทศสหรัฐของพวกบริษัทข้ามชาติต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนกลับกำไรหรือว่าการโอนกลับเงินปันผลต่างๆนะครับซึ่งเราประเมินนะครับว่าหากมาตรการเหล่านี้เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะยิ่งเป็นปัจจัยผลักดันเม็ดเงินให้มีการไหลกลับเข้าสู่สหรัฐเร็วมากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ดอลลาร์แข็งสิครับคุณนัทใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยนะฮะว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เงิน US ดอลลาร์ช่วงที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนี้อ่อนค่าเนี่ยเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยผิดหวังนะครับต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นในเรื่องของมาตรการปฏิรูปภาษีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันกลับด้านมาตรการนี้เนี่ยสามารถถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายได้เร็วเท่าไหร่เราเชื่อว่าอัพไซด์นะครับของเงิน US ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้นนะครับดอลลาร์แข็งอย่างนี้สกุลตรงข้ามรวมทั้งเงินบาทของเราก็ต้องไปทางอ่อนสิครับเนี่ยแน่นอนนะครับก็มองว่าช่วงที่ผ่านมาบาทเราแข็งใช่ไหมฮะเพราะว่าดอลลาร์อ่อนลงมาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งเท่าไหร่เนี่ยก็มองว่าบาทรวมถึงสกุลเงิน
emerging market อื่นๆก็มีโอกาสที่จะทยอยอ่อนค่าได้ครับแล้วฟันโฟจะไหลออกจากหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนจากประเด็นนี้ครับแม่คุณนัทซึ่งแน่นอนนะครับเรามองว่าฟันโฟช่วงที่ไหลเข้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุสำคัญก็มาจาก US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลับด้านนะฮะ US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นตัวกระตุ้นฟันโฟให้มีการไหลกลับเข้าสู่สหรัฐได้มากนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของเราอันนึงเนี่ยก็คือการที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังถือครองหุ้นเราค่อนข้างน้อยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่น รวมไปถึง performance นะครับของตลาดหุ้นไทยเราเองที่ปีนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าขึ้นมาเยอะนะฮะเพียงแค่เดือนเดียวแต่ว่าถ้าเราดูกรอบทั้งปีเนี่ยเราเนี่ยยังคงแลกกาดนะฮะหลายๆประเทศในภูมิภาครวมถึงหลายๆประเทศในตลาดเกิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าในเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีฟันโฟลว์ไหลออกไปบ้างแต่การไหลออกตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆนะครับจะกระทบตลาดหุ้นไทยไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ครับฟันโฟลว์อาจจะไหลออกอาจจะกระทบบ้างแต่อาจจะกระทบไม่เยอะนะครับใช่ครับนี่เป็นประเด็นเรื่องความคืบหน้าการปฏิรูปภาษีของสหรัฐซึ่งก็มีความคืบหน้าชัดมากยิ่งขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงเมื่อช่วงประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับก็ผลก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นบาทอ่อนแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้ฟันโฟไหลออกจากตลาดหุ้นไทยได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับครับนี่เป็นปัจจัยลบตัวแรกนะครับไปดูปัจจัยลบตัวที่2เลยครับคุณนัทครับปัจจัยลบตัวที่2นะครับเป็นทางฝั่งของสหรัฐเหมือนกันนะครับแต่เป็นทางฝั่งของนโยบายการเงินบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแล้วนะการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยก็มีมติที่จะเริ่มต้นกระบวนการลดขนาดงบดุลตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้แล้วเดือนนี้นี่แหละใช่นะครับจะเป็นเดือนแรกเลยนะครับซึ่งถึงแม้นะฮะถึงแม้ว่าตัวเลขการลดในเดือนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ10,000 ล้านเหรียญซึ่งอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่เรามองว่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่ม price in ล่วงหน้านะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันก็จะขยับเป็นเดือนละ 20,000 30,000 ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละนะครับที่น่าจะทำให้บอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นได้ในช่วงถัดไปนะครับจนทำให้สินทรัพย์ของประเทศเกิดใหม่เนี่ยอาจจะเริ่มมีความน่าสนใจลดลงโดยเปรียบเทียบอันนี้ก็จะเป็นตัวหนุนทำให้เงินไหลออกได้มากขึ้นใช่จึงนับว่าเป็นอีก1ปัจจัยลบนะครับทีนี้ถ้ามาดูปัจจัยลบปัจจัยต่อมาเรื่องของการขายสุทธิของนักลงทุนในพอร์ตของทางโบรกเกอร์ต่างๆหรือว่าProp Tradeเนี่ยอันนี้ต้องจับตามองไหมครับต้องจับตานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราอ้างอิงผลการศึกษาของเราในอดีตเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเซ็นเด็กซ์ที่ขึ้นมาตลอดเดือนกันยายนเนี่ยส่วนหนึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยมาจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนProp Tradeซึ่งเราเคยทำการศึกษานะครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่นักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยซื้อสุทธิสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเกินระดับ 10,000 ล้านแล้วเขามีการหยุดซื้อและเริ่มขายสุทธิออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมักจะทำให้เซตอินเด็กซ์มีการปรับลดลงในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากนั้นได้แล้วตอนนี้กลุ่มเนี้ยกลุ่มของโบรกเกอร์เนี่ยหรือว่าป๊อปเทรดเนี่ยเริ่มขายสุทธิออกมาแล้วบ้างใช่ไหมครับต้องบอกว่าเนี่ยแหละครับสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะฮะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่นักลงทุนป๊อปเทรดเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขายออกมาแล้วและถ้าสมมติว่ายึดตามผลการศึกษาเราเนี่ยเราประเมินว่า 2-4 สัปดาห์หลังจากนั้นซึ่งก็คือเดือนตุลาคมนี่แหละอาจจะเห็นแรงกดดันที่จะเห็นต่อดัชนีได้เช่นกันทางทีนิตี้ก็เลยมองว่าถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ดัชนีจะปรับลงมากกว่าจะปรับขึ้นในเดือนนี้นะครับใช่นี่คือ3ปัจจัยลบนะครับเอาละครับข้าฝั่งไปยังปัจจัยบวกบ้างนะมีปัจจัยบวกที่จะเป็นตัวหนุนอะไรบ้างครับคุณนัทครับปัจจัยบวกนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะที่สะท้อนผ่านตัวเลขภาคการผลิต PMI นั่นเองนะครับ เรายังคงเห็น PMI ของหลายๆประเทศสำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะญี่ปุ่นสหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยออกมายืนได้ในระดับแข็งแกร่ง หรือว่าระดับที่ขยายตัวนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วในรายการนี้นะครับว่าตราบใดที่ PMI เนี่ยออกมาดีเนี่ย มันก็มักจะเป็นตัวชี้นำชั้นดีนะครับสำหรับพวกราคาโภคภัณฑ์ต่างๆนะฮะรวมไปถึงราคาหุ้นของกลุ่มไซคลิคอลหรือว่ากลุ่มวัฏจักรนะครับซึ่งก็ต้องอย่าลืมว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลุ่มไซคลิคอลเอเนจีปิโตต่างๆเนี่ยถือเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงด้วยนะครับตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกก็ยังคงแข็งแกร่งฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มที่ขึ้นลงตามวัฏจักรของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวดีเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเช่นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับครับเอาละครับไปดูปัจจัยบวกเรื่องที่2ครับ
ัจจัยบวกเรื่อง2เนี่ยเรามองเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเกาหลีเหนือเมื่อใดก็ตามที่มีกรณีพิพาทขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นลบกับเราหรือเปล่านะครับแต่ตลอดช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดสอบ empirical study แล้วนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมักจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับหากวันไหนนะฮะที่มีข่าวเรื่องของเกาหลีเหนือขึ้นมาเนี่ยเรามักจะพบนะครับว่ามี fund flow ไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเหนือเนี่ยเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยบางส่วนด้วยกลายเป็นเข้าทางเราซะงั้นเข้าทางนะฮะเพราะว่าเงินที่ต้องบังคับลงในหุ้นเนี่ยยังไงก็ต้องลงในหุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาหลีกมาจากเอเชียเหนือเนี่ยไทยเราเนี่ยก็อาจจะได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพียงแต่ว่านะครับอาจจะต้องมีข้อแม้นิดหนึ่งว่าไอ้กรณีพิพาทตรงนี้เนี่ยอย่าถึงขั้นกลายมาเป็นการสู้รบนะครับซึ่งถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นของประเทศไหนมันก็คือสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็คงจะถูกแรงเทขายได้ถ้าสมมติว่ามีเรื่องของการทำสงครามขึ้นมาเอาเป็นแค่สงครามคำพูดกันแล้วกันเอาแค่เป็นคำพูดใช่อย่าเพิ่งลบกันจริงๆเพราะถ้าลบกันจริงๆแล้วก็ไม่ดีทุกตลาดนะครับก็หนีไม่พ้นใช่ครับครับเอาละครับไปดูปัจจัยบวกเรื่องที่3ครับเรื่องที่3นะครับเรามองไปเรื่องโดเมสติกบ้านเราแล้วนะครับเรามีการเก็บข้อมูลนะครับว่าในช่วงตลอด6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเม็ดเงิน LTF IMF ที่มีการไหลเข้าไหลออกเนี่ยปรากฏว่าเป็นการไหลออกสุทธิเยอะพอสมควรนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าปีนี้เนี่ยอาจจะสะท้อนว่า6เดือนแรกเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ต้องซื้อกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับกองทุน LTF IMF เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการประเมินนะครับว่าในไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยน่าจะมีเม็ดเงินในส่วนนี้เข้ามาในตลาดหุ้นได้ราวๆประมาณ 37,000 ล้านบาทนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวสนับสนุนที่รออยู่ในช่วงของไตรมาสที่4แรงหนุนจากเม็ดเงินจากกองทุน LTF IMF ที่จะมาบ่อยๆในช่วงปลายปีเป็นประจำนั่นเองนะครับใช่ครับนี่คือ3ใจบวกนะครับซึ่งชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยทางทรินิตี้ก็มองว่าอาจจะไปทางด้านของฝั่งลบมากกว่าจะเป็นฝั่งบวกนะครับใช่ครับให้กรอบการเคลื่อนไหวกรอบแนวรับด้านล่าง 1,620 จุดกรอบแนวต้านด้านบน 1,690 จุดสำหรับหุ้นไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับครับเอาละครับขยับมาดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ถ้าตลาดออกมาแนวโน้มเป็นรูปแบบนี้รายย่อยทำยังไงดีครับถ้าหากเรายึดในแง่ของ valuation นะครับเราประเมินว่าที่เลเวลปัจจุบัน 1,670 จุดแถวนี้เนี่ยยังคงเป็นโซนที่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าควรจะต้องถือเงินสดนะครับในระดับสูงกว่าปกติเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเรายังประเมินว่ามีความเสี่ยงในช่วงถัดไปด้วยซ้ำนะครับถ้าหากบอนด์ยิลด์รวมไปถึงเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้ฟันโฟลเนี่ยมีการไหลออกได้บ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะต้องลงทุนในหุ้นจริงนะครับเรามองว่ากลุ่มที่แลกการ์ดนะครับยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในแง่ของดาวไซด์ที่จำกัดนะครับซึ่งกลุ่มที่เราสปอร์ตขึ้นมายังคงเป็นกลุ่มเดิมนะครับก็คือกลุ่มส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อาหารนะครับหรือว่าธุรกิจการเกษตรนะครับเหล่านี้เนี่ยถือว่าแลกการตลาดตั้งแต่ต้นปีด้วยแล้วก็จะได้ประโยชน์ด้วยหากเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าในช่วงถัดไปนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนักลงทุนนะครับยังอาจจะโฟกัสการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในสหรัฐด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามาตรการปฏิรูปภาษีเกิดขึ้นได้จริงนะครับบริษัทเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของภาษีนิติบุคคลที่ลดลงด้วยนะครับอย่างเช่น2ท็อปปิกของเราที่เราเลือกมาจัดพรีเซนต์ในวันนี้ด้วยเอาละครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเน้นไปยังหุ้นที่ยังคงแลกการ์ดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยถ้าลงทุนในกลุ่มแลกการ์ดที่มีความปลอดภัยยังสามารถถือลงทุนเลทโปรฟิตรันต่อได้นะครับใช่และอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หากเงินบาทมีการอ่อนค่าอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอาหารแล้วก็ธุรกิจการเกษตรที่ส่งออกนะครับก็จะได้รับอานิสงส์จากบาทอ่อนๆนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับครับเอาละครับไปดูไฮไลท์ของวันนี้ครับไปดูหุ้นเด่นประจำเดือนตุลาคมในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ไปดูบริษัทแรกกันเลยครับคุณนัทครับได้เลยครับก็2บริษัทที่เราคัดเลือกมานะครับเป็นธีมเดียวกันเลยนะครับก็คือธีมที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐนะครับถ้าหากผลักดันออกมาได้จริงนะครับ corporate tax ของบริษัทย่อยของบริษัทเหล่านี้น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับ1ก็คือตัวของ IVL นะครับหรือว่าIndorama Venture นะครับIndorama Venture จำกัดมหาชนหรือว่า IVL นะครับสตอรี่เด่นๆอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณนัทสตอรี่เนี่ยเราไปมองเรื่องพื้นฐานของเขาก่อนนะครับเรามองว่าในแง่ของสเป
รดนะครับพวก PTA เนี่ยน่าจะยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นี้นะครับแถมเราเคยทำการศึกษานะครับว่าปกติแล้วเนี่ยภายหลังนะครับจากที่สหรัฐเนี่ยพ้นเหตุการณ์เฮอริเคนเกิดขึ้นเรามักจะพบนะครับความต้องการใช้สินค้าคอน sumer productจำพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการรีบิวก่อสร้างมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของ IVL ทำให้ตัวของสเปรด PDA เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะฮะส่วนปัจจัยที่เป็นคาตาลิสต์อันอื่นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเรื่องของภาษีนะครับที่ว่าถ้าสมมุติ Corporate Tax ของ IVL เนี่ยบริษัทที่อเมริกาเนี่ยลดลงนะครับเรามองว่า EBITDA นะครับของเขาเนี่ยจะสูงขึ้นราวๆ 1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตีออกมาเป็นอัพไซด์ต่อราคาหุ้นได้ราวๆ2บาท80สตางค์ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ใส่เข้าไปในประมาณการนะครับรอให้ทางสหรัฐเนี่ยผลักดันออกมาเป็นกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ซื้อถือหรือขายหุ้นของ IVL ครับครับสำหรับตัวของ IVL นะครับเราแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย47บาท50สตางค์นะฮะเล็กคอมเมนต์ซื้อ IVL นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ47บาท50สตางค์47บาท50สตางค์นะครับครับ47บาท50สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ IVL นะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับคุณนัทราคาเข้าซื้อนะครับอาจจะใช้โซนแถวๆ41บาทนะครับ41บาททยอยเข้าซื้อได้สำหรับ IVL นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัทลอสแถวไหนครับก็ลดลงมา1บาทนะครับแถวๆ40บาทครับผมถ้าหลุด40บาทลงมาสำหรับ IVL ก็ให้ขายตัดขาดทุนออกมาก่อนนะครับเอาละครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกไปดูที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายกันเลยครับคุณนัทครับได้เลยครับก็อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวของ TU หรือว่า Thai Union Group นะครับซึ่ง Thai Union เองนะครับไปดูพื้นฐานของเขาก่อนนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจกุ้งนะครับเราคาดว่าไตรมาสที่3นะครับจะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญนะครับหลังจากเข้าฤดูการส่งออกของเขาด้วยนะฮะส่วนธุรกิจแซลมอนนะครับคาดว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตามการปรับราคาขายนะครับอย่างไรก็ตามทีนะครับอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของธุรกิจทูน่านะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนทางด้านต้นทุนวัตถุดิบซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูต้นทุนวัตถุดิบทูน่าเนี่ยยังมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นตัวกดดันมาร์จิ้นที่สำคัญได้นะครับแต่ทางทียูเนี่ยเขาก็มีการแก้เกมนะครับปรับเปลี่ยน strategy ตอนนี้เนี่ยไปพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆซึ่งก็น่าจะทำให้วัดทำลายแล้วเนี่ยมาร์จิ้นของบริษัทเนี่ยน่าจะยังสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งได้นะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Thai Union Group ครับเราแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย24บาทครับและคอมเมนต์ซื้อ TU Thai Union Group ที่ราคาเป้าหมาย24บาทนะครับ24บาทนะครับแล้วทยอยเก็บ TU ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับคุณนัทราคาเข้าซื้ออาจจะใช้โซนบริเวณ19บาท50สตางค์นะครับ19บาท50สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ TU Thai Union Group นะครับแล้วถ้าผิดทางคัทลอสแถวไหนดีครับก็ลดลงมาแถวๆ19บาทเป็นจุดคัทลอสครับหลุด19บาทลงมาคัทลอสออกมาก่อนสำหรับ TU นะครับและนี่ก็คือ2หุ้นเด่นประจำเดือนตุลาคมจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ก็คือ IVL Indorama Venture จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม47บาท50สตางค์และ TU Thai Union Group จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ24บาทนะครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับคุณนัทครับได้ครับก็สุดท้ายนี้นะในเดือนตุลาคมเนี่ยเราคาดว่าปัจจัยเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับเรามองว่าปัจจัยเสี่ยงในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการปฏิรูปภาษีนะครับถ้าหากว่ามาตรการนี้ถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายได้เร็วเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นโฟลว์ให้มีการไหลกลับเข้าสู่สหรัฐเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากนักทุนท่านไหนนะครับที่ต้องการอัปเดตนะครับในภาพของท็อปดาวหรือว่าภาพของฟันโฟลว์อย่างให้ทันสมัยนะครับแล้วก็ทันปัจจุบันเนี่ยทางทีนิตี้เราเนี่ยก็มีการอัปเดตให้กับนักทุนผ่านบทวิเคราะห์ทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามายังบริษัทได้นะครับที่เบอร์020889100นะครับหรืออาจจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ของเราที่ Trinity Securities ก็ได้เข้าไปดูใน Facebook ของทาง Trinity ก็ได้ด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณนัทครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับมาคุยมาให้ความรู้แล้วก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับปิดท้ายเบรกนี้ Sasco เบนซิน95เป็นน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงสุดในประเทศไทยขณะนี้เหมาะสำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีหัวฉีดและรถรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้น้ำมันที่มีพลังขับเคลื่อนสูงและไม่ผสมเอทานอลหรือแอลกอฮอล์อย่าลืมครับมองหาเบนซิน95ต้องมา Sasco Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับสามารถติดตามข่าวสาร Sasco ได้ผ่านทาง Facebook Sasco Fanpageคุณผู้ฟังครับอยากเล่นหุ้นแต่ยังเล่นไม่เป็นและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์มีคำตอบนะครับหนังสือสอนเล่นหุ้นที่ได้รับความนิยมและติดอันดับเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานจะช่วยปูพื้นฐานที่สำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นหุ้นมือใหม่ให้ก้าวสู่ตลาดหุ้นอย่างมั่นใจภายในเล่มอธิบายการเล่นหุ้นออนไลน์แบบสเต็ปบายสเต็ปตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญจนถึงการซื้อขายออนไลน์จริงเพื่อทำกำไรอยากเริ่มต้นเล่นหุ้นนึกถึงหนังสือคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Deem & Patchen สามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเชิญนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.gasikornassets.com Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699